ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะตั้งไว้ในใจฟังไว้ในใจท่านกล่าวไว้ย่อๆไว้ตรงนี้มันได้ย่อหรอกถ้ามองว่า4หัวข้อแต่ว่าอธิบายความเราก็คิดว่าการบริหารเวลาที่เราใช้เวลาตรงนี้อธิบายลึกซึ้งไม่ได้แต่อาตมาก็จะหยิบยกว่าคันว่าความตั้งไว้ถึงความปรารถนาหรืออธิษฐานอธิษฐานธรรมนั้นมีกี่อย่างมีอยู่4อย่าง1คือปัญญา2คือสัจจะปัญญานี่ปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้นะคำจำกัดความว่าความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้สัจจะแต่ว่าความจริงใจความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นจริงๆนะประพฤติสิ่งใดทำสิ่งนั้นจริงๆนี่คำจำกัดความของข้อที่3ก็คือจาคะจาคะคืออะไรอ่ะจาคะคือการเสียสละเนี่ยจาคะเสียสละซึ่งสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนุนในข้อ2โกตุสัจจะส่วนข้อที่4อุปสมะอุตมะแปลว่าสงบจากสิ่งซึ่งเป็นค่าศึกแห่งความสงบนั้นทั้งหมดเนี่ยทำทั้งปัญญาก็ดีสัจจะก็ดีจาคะก็ดีอุปสมะเดือนโยงใยเกี่ยวข้องกันนะซึ่งเราก็อาตมาเขาพยายามจะทำความพูดแห่งธรรมะนี่ที่มันลึกซึ้งเนี่ยให้ง่ายต่อการฟังแต่ถึงดังนั้นเมื่อเช้าก็พยายามเปิดเทปเก่าๆที่พระอาจารย์สนองกตบุญโยนะเปิดมีเทปบันทึกเทปว่าเราจะมาทบทวนวันนี้คือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพยายามจะพูดเรื่องธรรมะนี่แหละแต่รู้สึกว่าท่านมีกุศลจิตหรือมันเป็นบุญปุเพกตปุญญาตามีบุญคือพูดแล้วฟังง่ายว่าเดี๋ยวเรานี่จะพูดเหมือนท่านน่ะมันคงจะเรื่องใจยากพอสมควรนะแต่หลายทางนั้นทางนี้ทางนั้นเราก็พยายามจะทำอธิบายให้เข้าใจว่าคำว่าอธิษฐานธรรมเนี่ยซึ่งแปลว่าธรรมที่ต้องพยายามเนาะอธิษฐานธรรมเนี่ยต้องพยายามและพยายามจะให้เกิดขึ้นในใจให้ตั้งไว้ในใจให้เกิดขึ้นในใจคือมีธรรมะท่านบอกว่าจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองหรือธรรมะ4หัวข้ออย่างที่กล่าววันนี้คุ้มครองทีนี้ในสิ่งตรงนี้ธรรมะที่มีความว่าในใจคือว่าปัญญาควรรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ขั้นข้อที่หนึ่งเราก็ไม่รู้นะอาตมาพยายามจะพูดง่ายที่สุดว่าคือทำอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของเป็นสภาวะที่ทรงไว้ถึงไม่ให้บุคคลที่ตกไปในสถานที่ชั่วนั้นก็อยู่ในแวดวง8อย่างนี้เองถ้าเรารู้รอบรู้ในสิ่งควรรู้ก็8อย่าง8อย่างคืออะไรคือหมายความว่าในการรู้เหตุของในอดีตคือว่าในอดีตเนี่ยหมายความว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านการที่จะท่านละกิเลสได้เพราะท่านเข้าไปปฏิบัติธรรมจึงรู้เหตุที่ท่านจะต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาจกวณิพกเข็นใจหรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์จักรพรรดิทุกเรื่องทุกราวตรงนี้มันเวียนว่ายตายเกิดได้วนอยู่ตรงนี้จนเห็นแจ้งเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่หลุดพ้นไปนี่เขาเรียกว่ารู้เหตุในอดีตแล้วในทำนองแกนดำนองเดียวกันว่าเมื่อในอดีตเป็นมาอย่างนั้นยังคล้องยังแวะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการแน่นอนที่สุดว่าอนาคตก็คืออย่างนั้นนี่อย่างเนี้ยเพราะจริงเหล่านี้พระอริยเจ้าเห็นเป็นความจริงท่านก็ละท่านก็วางท่านก็ลดได้แต่ถ้าคนไม่เห็นตรงกันข้ามหรือคิดอยู่รวมดูว่ายังไงยังไงเราก็อยากจะทดลองกันนะว่ามันอย่างน้อยก็
ต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เช่นเรามีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยว่าเราได้สิ่งของตรงนี้มาแล้วเนี่ยเมื่อสิ่งของเหล่านี้ใช้ไปมันเก่ามันเปลี่ยนในยุคสมัยก็เราก็อยากจะได้ในรุ่นใหม่ๆต่อไปอีกฉันใดสิ่งเหล่านี้เองที่เราไม่สามารถจะออกไปจากวัฏฏะถึงนิพพานได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงอย่างที่พระอริยเจ้ารู้เดี๋ยวนี้เองที่เราจะใช้คำพูดว่าไม่รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้คือตัวปัญญาเนี่ยคือไม่รู้เหตุในอดีตว่าแล้วก็ไม่รู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มารวมพวงว่าไม่รู้ทั้งเหตุในอดีตไม่รู้ทั้งเหตุในอนาคตเหล่านี้มันก็วกวนนะบกวนนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นไปเป็นมาก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดปัญหาที่จะเป็นตัวกุญแจที่ไขออกไปจากกรงจากที่คุมขังที่ความเป็นติดยึดตรงนี้คืออริยสัจอริยสัจจะเนี่ยจึงเป็นข้อ2คือว่าตัวสัจจะสัจจะเป็นความจริงความจริงใจหรือประพฤติสิ่งใดต้องให้จริงตามนั้นแล้วก็ต้องรู้ความจริงด้วยเช่นในกรณีที่เราท่านทั้งหลายก็จำกันไว้แม่นแหละพอสมควรอ่ะคิดว่าในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยคือตรัสรู้ของจริงของจริง4อย่างของจริงนั้นเป็นอริยะด้วยคือมาพระอริยะเท่านั้นที่รู้ของจริงนั้นคืออะไรก็รู้ว่านี่ทุกข์ถ้าดูแล้วมันแหมจะง่ายเหลือเกินนะที่จะดูว่าไอ้นี่มันทุกข์นะถามว่าคืออะไรเป็นทุกข์ก็หมายความว่าสิ่งที่สภาพเราได้มาซึ่งรูปและนามเนี่ยการนะรูปนามหรือเราเรียกรวมๆกันว่าเป็นขันห้าเนี่ยที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าว่านี่ความจริงมันปรากฏอยู่แล้วนะของจริงอยู่ตรงนี้นะหมายความว่าเมื่อมีรูปนามขันธ์5แล้วต้องทุกข์นะต้องเห็นเป็นความทุกข์นะนี้ทุกข์ไหนเป็นทุกข์อ้าวทีนี้เมื่อรู้ว่าเป็นรูปนามขันธ์5แล้วรู้ว่าทุกข์เราจะต้องรู้อีกว่าเหตุที่จะให้มีรูปนามขันธ์5มาเนี่ยมันคืออะไรถอยหลังคือจี้เข้าไปเจาะเข้าไปหาเหตุไอ้เจาะหาเหตุเนี่ยอาตมาก็จะเสริมคำพูดไว้นิดหนึ่งว่าให้เราได้เห็นอุปมาชัดๆนะอุปมาชัดๆท่านเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรเดียวกันนี้นะว่าสภาพที่คนที่มีปัญญาเนี่ยเป็นคนฉลาดเนี่ยพอเขาเห็นว่าสภาพที่มันได้รับอยู่ตรงนี้เขาจะย้อนกลับไปหาต้นเหตุเขาจะดูเหตุทั้งหมดเลยรวมแล้วว่าความเป็นเหตุที่จะได้ว่าการค้าขายจะมีขาดทุนเพราะเหตุผลยังไงมีกำไรยังไงมันก็ย้อนกลับมาเราไปดูที่เหตุอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการฝึกบ่อยๆในการที่ย้อนกลับไปหาเหตุแล้วเนี่ยเป็นการฝึกเป็นมนุษย์อ่ะแล้วตอนนี้ฉันไม่เป็นมนุษย์ยังไงอ่ะเขาบอกว่ามนุษย์นะมีสภาพที่มีใจสูงไงใจมันสูงใจมันฉลาดนะใจมันฉลาดไม่รู้ทีนี้ถ้าหากว่าคนฉลาดเขาเลยกระเปรียบเทียบไว้ในพระไตรปิฎกนี่เราบอกว่าในกรณีที่สัตว์เรียกว่าราชสีนะพระยาราชสีนี่เป็นจอมแห่งนะเรื่องเจ้าป่าพระราชราชสีนี่ที่ว่านายพงนายพรานคนจะเก่งขนาดไปล่าไปวางแผนอะไรๆเขาเรียกว่าต้องระวังนะว่าถ้าหากว่าเอาลูกศรดอกศรเนี่ยจะไปยิงราชสีห์เนี่ยอย่าอยู่ในส่วนด้านหน้าเขาเลยนะไม่อยู่ว่าท่านกรงก็ตามหรือเฉียงฝานิดหน่อยก็ตามซ้ายนิดหน่อยก็ตามถ้าหากว่าพอยิงพอลูกศรไปทิ่มร่างกายของราชสีห์เนี่ยราชสีห์ไม่สนใจในการที่ลูกศรจะมาทิ่มแทงตัวเองราชสีห์จะกระโดดไปในเป้าหมายที่ลูกศรที่มาทันทีเลยไปดูที่ต้นเหตุเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านายพรานเนี่ยไม่เก่งจริงๆนะไม่รอดหมายว่าราชสีห์จะเจ็บปวดหรือจะตายหรือไม่ตายไม่รู้แต่ว่านายพรานต้องตาย
นี่เขาเรียกว่าต้นพอเขาเจ็บขึ้นมาปั๊บเขารู้ทั้งเหตุเขากระโดดเข้าไปด้วยความชำนิชำนาญไปหาราชสีห์เป็นสัตว์ที่มีปัญญาเป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าป่านะถ้าคนก็เหมือนกันแหละคือก็ต้องพยายามฝึกให้มีปัญญาไงทีนี้ตรงกันข้ามกันสัตว์ที่ไม่ค่อยรู้เหตุพอถูกอะไรทิ่มแทงก็ร้องไอ้ท่าเดียวก็คือสัตว์ที่เราเรียกว่าเล็บสวยสัตว์ที่มีเล็บงามสัตว์นั้นคืออะไรใครรู้บ้างว่าครับที่มีเล็บงามเขาเรียกมายกมือหน่อยยกมือหน่อยดิเหลืออายที่จริงรู้ละรู้ละสุนัขขะสุนัขขะนะนักขาเนี่ยแปลว่าเล็บสุเนี่ยแปลว่าสวยดีสุนัขเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่มีเล็บงามเล็บสวยแต่ไม่ฉลาดถูกลูกศรแทงปั๊บไปกัดเอาไม้ที่มีลูกศรนั่นน่ะร้องไปควงคางไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ฉลาดก็คือเดี๋ยวพูดคำนี้ขึ้นมาเขาจะพูดเอาเองว่าไม่จริงก็เดี๋ยวนี้มันพูดภาษาไทยเขาตั้งไว้อย่างนี้ไม่ฉลาดนะก็คือโง่นะมันเป็นอย่างนี้นะสัตว์เหล่านี้เนี่ยดังนั้นในเรื่องของเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าต้องรู้เป็นเรื่องความเป็นจริงตามสภาพนั้นว่าทุกข์นี่คือสภาวะที่ควรกำหนดรู้เท่านั้นนะแล้วมันมีเหตุที่จะทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวอยากความต้องการเอาตัวอยากก่อนคือตัวโลภะตัวตัณหานั่นน่ะวันหลังจะมาเอาได้สูตรมาว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108ที่มารุมมาตุ้มกันในเรื่องนี้มันคืออะไรตอนนั้นมันใช้สูตรแล้วเดี๋ยวจะพูดไปพูดมาหลวงพ่อมาเทศแล้วคนก็หายไปจากลานธรรมนี้เดือดร้อนอีกแต่มันมีสูตรมาเนาะเมื่อรู้ทันทีบอกว่าการที่ได้รู้ได้ทุกข์ในขณะที่เรามีว่าทุกข์กับทุกข์เนี่ยและมันเกิดเบื่อหน่ายพยายามจะสลัดออกแห่งความทุกข์นั้นมันต้องรู้เหตุที่มาความทุกข์ก็คือน้อยๆเกิดทุกกิเลสอย่างที่ว่าเนี่ยงานที่ละดีเลท 1,500 ตัณหา 108อะไรทำนองนี้นะเป็นเหตุเราก็พยายามจะเอากิเลสนี้ออกเป็นตัวต้นเหตุนั่นเนี่ยดังนั้นเมื่อสงบระงับลงมาทีไรขณะใดขณะจิตเนี้ยหลวงพ่อสนองกตาบุญโยก็พูดอยู่ในเทปฟังทุกเช้าบอกว่าเนี่ยนะในเมื่อมีสมาธิจิตมันสงบมันไปแล้วก็มีความสุขสงบระงับไประงับไปตรงนั้นก็คนเจริญนะคนพยายามตามดูมันนะมันจะ10นาที20นาทีท่านก็เจริญกรรมฐานนะแต่เราไม่ทําไม่เดินกรรมฐานมันก็ไม่สงบใช่มั้ยเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ฝึกใช่มั้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เครื่องขณะเมื่อสงบทีไรก็เป็นบุญทันทีเป็นกุศลทันทีอย่างนี้ธรรมะเป็นอากาลิโกหมายความว่าธรรมเมื่อไรอ่ะใส่ใจนึกขึ้นมาได้เช้าขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยพอลืมตาขึ้นมานึกถึงอะไรบ้างอ่ะจำมั้ยถ้านึกถึงธรรมะได้เคยปฏิบัติมาในวันนี้วันนี้ก็เป็นธรรมะแล้วที่จริงมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสละกันแต่ว่าเราจะต้องเจริญอยู่บ่อยๆเนืองๆนะแต่บางคนก็อู้ไม่ได้นะไม่เอาละไม่นึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือไม่เป็นปกติดังนั้นในสิ่งที่เรียกว่าเราต้องรู้เหตุให้เป็นเกิดทุกข์แล้วถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้สงบระงับไปในขณะนั้นมันก็เป็นตัวดับได้ดับได้นี่เขาเรียกอะไรเรียกนิโรธนี่แหละวิธีการที่ยกมาพูดตรงนี้เป็นวิธีการที่เราถอดรูปถอดสมการออกมาว่าให้เป็นประเด็นอย่างนี้นะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 1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 
อริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไงอ่ะนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ครบชุดนะอริยสัตติคือรู้ทุกข์นะรู้ว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ว่าการที่จะดําเนินการตรงนั้นแล้วมันดับไปได้ขณะหนึ่งนะขณะจิตขณะจิตแล้วและสังสมไว้เลยนะมันเป็นได้คะแนนนะได้คะแนนดีนะนะแล้วเรารู้วิธีการอย่างนี้ก็มาฟังธรรมกันทุกวันเนี่ยเรามาเข้าวัดเข้าวาเข้าวัดสังฆทานมันเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่าเราก็ปฏิบัติกันต่อเนื่องไม่ว่าจะรับสาดักให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญภาวนาเนี่ยเราพร้อมบริบูรณ์เลยเนี่ยที่เราจำในอริยมรรคมีองค์8ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหมายความเรามีความเชื่อนิชำนาญแล้วได้ไปเลยเนี่ยความสัจจะเป็นตัวที่สัจจะเขาเรียกอริยสัจจะอริยะแปลว่าความจริงของพระอริยเจ้าที่เรามาที่พูดมาเนี้ยความจริงของพระอริยเจ้าทีนี้ในต่อไปเขาว่าจาคะอาทาจาคะมันต่างอะไรกับทานน่ะทานคือการให้จาคะคือจะต้องอะไรต้องสลัดบริจาคเหมือนกันแล้วเหมือนกับให้ไหมไม่เหมือนนะจาคะท่านบอกมีคำจำกัดความว่าการเสียสละสิ่งซึ่งเป็นค่าศึกแก่ความจริงเห็นไหมโอ้ยความจริงที่เราว่าตรงนี้ความจริงคืออนิจจังความจริงคืออนิจจังใช่ไหมทุกขังใช่ไหมอนัตตาใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องบอกว่าต้องสละไอ้ความท่านอนิจจังมันเราพูดว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่อะมันเที่ยงอ่ะมันเพราะว่ามันสวนทางในความรู้สึกมาไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เราพูดแต่ปากใจมันไม่เชื่อไม่ไปทุกขังเราก็เนี่ยนึกว่าสําเป็นสุขเป็นสุขอยู่สบายสบายอยู่เนี่ยอนัตตาก็ไม่รู้ไม่ชัดตัวตนถ้าหากว่าเธอมาเคกบาลฉันก็สวนไปทันทีเลยนะอย่างเนี้ยคือทดสอบกันได้ง่ายๆเนี่ยชื่อความที่จะปรากฏขึ้นมาตรงนั้นน่ะมันปรากฏขณะที่เราได้ปฏิบัติธรรมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงแต่ตัวเชื้ออื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจะเดินกรรมฐานนั่งเป็นสมาธิเนี่ยความที่เรียกว่าเป็นอนิจจังอนิจจะคือหมายความมันตั้งอยู่สภาพเนี่ยไม่ได้จริงๆถ้าหากว่าพอพับเราจะคิดตรงนั้นตรงนี้ประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันก็ไปอย่างโน้นแล้วไปอย่างนี้แล้วแต่ถ้าหากว่าเราดื้อดึงพือความต้องการให้เป็นอย่างนั้นความตรงนั้นเดี๋ยวก็โทสะเกิดขึ้นมันก็ไม่สงบระงับไงก็ดูที่เขาว่าแต่ถ้าเราฝึกเหล่านี้เราเข้าใจอันนี้อันนี้จังก็ยอมรับกายแววว่าเรายอมรับในสภาพที่เป็นจริงนั้นไม่ได้คัดค้านโดยประการใดๆแล้วพยาค่ะเราเชื่อในความเป็นจริงว่านี่คือเขาเป็นอย่างนี้ก็แค่นั้นเองอันนี้จังแล้วทุกขังล่ะพอทุกขังก็มาโขกมาเคาะที่หัวเข่าที่เอวที่อะไรต่ออะไรนึกถึงหมอถึงงดหมอปรากฏว่าอย่างนี้นั่นเขาเรียกว่าเพียงสักแต่ว่าบรรเทาให้มันเป็นไปหลวงพ่อสนองกตบุญโยสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาโน่นเพื่อต้องการให้เราบรรเทาไม่ใช่หมายว่าทำให้มันหายเด็ดขาดจริงไหมล่ะก็มาแปลเพื่อความบรรเทาเข้าไปในขณะที่เราจะเดินสติกรรมฐานเราจะเดินสมาธินั่นแหละถ้าหากมันถูกบีบคั้นขึ้นมาก็ให้รับความเป็นจริงว่านี้คือสภาพที่ทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้แล้วในที่สุดความเป็นอนัตตาก็จริงเหล่านี้ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเราจาคะละเสียทิ้งไปเสียจาคะสลัดออกซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้าศึกเห็นไหมเพราะถ้าเราไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยเราจะพูดกันเสมอเลยปล่อยวางปล่อยบ้างวางแต่บ้างปล่อยอะไรวางอะไรใช่ไหมมันต้องมีความเข้าใจในเรื่องเป็นพื้นฐานของเรียกว่าในอธิษฐานธรรมปัญญาเนี่ยตรงแบบปัญญาสัจจะจาคะงานเป็นลำดับนะจาคะนะหัดตรงนี้ฝึกตรงนี้นะเป็นเรื่องอันนี้จังทุกขังแล้วก็เนื้อความปล่อยวางคืออุปาทานความเข้าไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ยึดติดขึ้นมา
นาถ้าเราละตรงนี้ไม่ได้มันจะละตรงไหนล่ะมันก็ต้องฝึกกันตรงนี้ทำปฏิบัติธรรมกันไม่ว่าเช้าบ่ายสายเย็นปรากฏว่าเนสัตชิกเนสัตชะเนสัตอะไรแท้ไม่ถ้าไม่มีอุบายที่มาใส่ใจโยนิโถโดยอุบายอันแยบคายอ่ะมันไม่ได้คะแนนนะไม่ได้คะแนนนะคือไม่ได้ในการที่เดียวอย่างเข้าไปรู้ในความเป็นจริงตัวนั้นนะจะมาฮะกลายเป็นว่ามารต้องเป็นกิเลสมารเนี่ยมารมันล่อเป้าล่อหลอกไปล่อหลอกมาล่อหลอกไปล่อหลอกมาออกไปพลาดไปหมดเลยพลาดไปหมดเลยแต่ที่ว่าจะเจาะเป้าขึ้นจริงๆเนี่ยปาปูปกิเลสขาตะโกพระพุทธเจ้าบอกเป็นนักฆ่ากิเลสที่เรียกว่าเป๊ะเดียวของพระพุทธเจ้ากำหนดว่ายิงเข้าหัวสมองตายกิเลสตายปาปูปกิเลสขาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกนี่ทำอันนี้เลยอริยมรรคเมื่อไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นปั๊บโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นปั๊บโสดาปัตติผลปรากฏทันทีเลยแล้วเขาความจริงตรงนี้กิเลสที่ถูกโสดาปัตติมรรคฆ่าไปแล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละทัปปะมาสตายเรียบไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกแล้วไม่มีใครเรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วโสดาปัตติผลขึ้นมาแล้วแล้วกลับไปกลับมาก็ต้องคืนมาเป็นปุถุชนธรรมดาไม่มีฆ่าแล้วเพราะฆ่าตรงนั้นตายแล้วจบเลยเกิดขึ้นไม่ได้เขาจะต้องพัฒนาต่อไปเป็นสกทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในภายในเจ็ดชาติเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันถูกลงอุชุปฏิบัติโนลงตรงเป้าหมายอ่ะใช่ไหมฮะนี่คือจาคะนาจาคะอธิษฐานธรรมจาคะต่อไปก็อุปสมะอุปสมะแปลว่าอะไรสงบสงบระงับสงบระงับมันนิ่งมันนิ่งมันคือปรากฏว่าตอนนี้เราได้เปรียบแล้วกิเลสมันพูดง่ายๆว่าไอ้ความที่นอนเนื่องอยู่นะประเภทกิเลสเนี่ยการประหารกิเลสหลวงพ่อก็เคยพูดหลายๆครั้งว่าถ้ากิเลสอย่างหยาบๆเราก็สามารถจะกำจัดมันด้วยอาวุธง่ายๆคือหมายว่ามีแค่มีศีลเขาที่เด็ดหยาบได้แล้วกิเลสที่มันมีกลางๆเราก็สามารถจะบริหารด้วยสมาธิได้แล้วแต่กิเลสที่เรียกว่ามันละเอียดอ่อนนะไม่กระทบอารมณ์ถึงขนาดนั้นนะถ้าพูดกันง่ายๆว่าถ้าหากว่าแค่3 4 500บาทไปเข้าไปห้องน้องห้องน้ำของใครกระเป๋าของใครตั้งมายังประกาศหาเจ้าของได้แต่ถ้าหากว่ากิเลสประเภทถึง30ล้านเนี่ยสามสิบล้านยังไงกันเนี่ยสับสนกันอยู่เนาะคราวนี้กิเลสมันขึ้นบันดันทีเลยนะแหมไม่น่าเลยนึกไปนึกมาถุยไม่ขนาดนั้นนะนะขนาดกิเลสแล้วมันออกมาทันทีเลยนะมันก็จูงใจขึ้นมาทันทีเลยนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นได้ว่าการที่เข้าไปสงบระงับกิเลสนี่นะพอรู้ว่ามัน30ล้านเนาะโอ้โหปั๊บ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 มันคิดทันทีจะบ้านต้องเอาอย่างนั้นรถต้องเปลี่ยนไม้ตรงนั้นตรงนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ชั้นไปตรงนี้มันปรุงมาหมดเลยอะไรล่ะอะไรตัวปรุงที่แวบเดียวทันทีเลยในขณะนี้คือความโลภยังมหาศาลเกิดขึ้นแล้วคือสังขารเนี่ยละสังขารหลวงพ่อสนองละสังขารไหม ใช่ไหมทั้งขานนะเขาละสังขารหมายความว่าท่านสงบระงับกิเลสดีที่เป็นสังขารท่านได้ใช่ไหมฮะเพราะปฏิบัติธรรมก่อนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีปฏิบัติธรรมยังไงความสงบระงับในพฤติกรรมของท่านด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีใช่ไหมทีนี้การที่จะสงบระงับเนี่ย
ที่ไม่สงบระงับพอแค่บอกว่า30ล้านขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันปรุงแต่งมาโมโหแล้วทีนี้มันก็เลยช่อฉนมีวิธีการอย่างนั้นมีวิธีการอย่างนี้ทำทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆ3 4 5 100 1,000 2,000 โอเคไม่สนใจแต่ถ้ามันมีระดับนั้นขึ้นมาแล้วล้านขึ้นมาแล้วเอาเรื่องเลยทีนี้ตัวอะไรตัวสังขาร50ตัวเข้าไปปรุงแต่งเพราะฉะนั้น30ล้านพันล้านหมื่นแสนล้านคนที่มีขนาดเงินทองขนาดไหนขึ้นไปเนี่ยพอมันสังขารมันปรุงบ้างไอ้ข้าพเจ้ากินอาหารอยู่บนโต๊ะตรงนี้ไม่ว่าสารพัดอย่างที่ข้าพเจ้าเอื้อมมือไปตักไปหยิบไปแล้วเหมือนประหนึ่งว่าเป็นอาหารที่เป็นเทวดาก็ประมาณนั้นแต่ไม่ได้ข้าพระเจ้าจนเท่าไปในป่าข้าพระเจ้าจะไปดูว่าอะไรสัตว์ถึงสาราสัตว์อันไหนมันอยู่ตรงไหนข้าพระเจ้าจะต้องประหารด้วยมือข้าพระเจ้าเองหรือไม่ได้คนที่หมังมาข้าพระเจ้าจะเอามาย่างมาปิ้งมาแกงตรงนี้ข้าพระเจ้าจะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละตัวสังขารในที่สุดความสงบระงับที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสงบระงับในเรื่องของสังขารที่มันร้ายแรงตรงนี้เพียงสายศีลไม่มีเอาสายศีลสายศีลจะสายศีลมาอันเดียวมาลากมาจากจบมาลากจากอะไรก็แล้วแต่นะผ่านมาถึงมาถวายพระเวลาพระสวดผีเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาสายศีลมาแล้วพระก็ต้องว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธัมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโขเตสังวูปัสโมสุโขเมื่อสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปสงบระงับนั่นคือความสุขตัดทันทีกิเลสตายเรียบไม่มีเข้าใจบ่โอ้เนี่ยเป็นพระมาเนี่ยนะไอ้สายเนี่ยคนที่มันมีกี่พันกี่ร้อยกี่แสนล้านล้านไปโน่นไปนี่ทำโน่นทำนี้ในประเทศไทยมันจะเอาจะกินให้หมดมันตัวเอ้ยมันกินอะไรเราเตสังวูปัจโมทุกขัวเข้ามาฟังธรรมแล้วพระอธิบายให้ฟังว่ามันจบแค่นั้นโยมเอาไปไหนได้โถเอ้ยพาที่ศาลาพระก็จะเห็นว่าคลุมหน้าคลุมหัวคลุมตาโผล่มือมาเอาน้ำมาราดมันมีไหมมันมีอะไรมีอะไรติดมือไปไหมไม่มีวันหลังจะทำไงดีอะโยมพอไปถึงที่ไหนคนมีเกียรติมีเกียร์ทั้งหลายแหล่นะบอกไม่มีนี่มันต้องเอากันอย่างนี้จึงเรียกว่าอุปสมะสงบระงับจากสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกแห่งความสงบสงบเสียก่อนเธอไม่ทำเธอไม่สงบตรงนี้มันก็เลยไม่วายเว้นเลยในสิ่งตรงนี้ไม่เว้นนะอ้าวเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายในการที่ได้มาทำบุญทำกุศลตามระบบที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญสอนไว้หมดเลยถอนทุกรูปแบบทุกอย่างเพราะนั้นในฐานะที่เป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่ามาตอนนี้บางครั้งว่ายินดีที่จะต้อนรับที่คนยังไม่เคยมาถ้ามาแล้วเราก็จะช่วยกันที่จันโลงพระพุทธศาสนาตั้งหลักไว้ในชาติศาสนาพระมาแล้วสังคมไทยต่อไปเอาละถึงแค่นี้ดีไม่ดีต่อไปเนี่ยจะนำหนุนว่าผ้าหากวัดสังฆทานต้องมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งให้มารู้กันไปเลยว่าสังคมที่ได้ถูกพัฒนาแล้วเราทำแค่นี้แล้วขยายต่อขยายต่อขยายต่อ
ในเมื่อก่อนที่หลวงพ่อถนองอุทาธรรมอมช้างอมม้าอธรรมเพื่อต้องการว่าทำไมให้เขาได้เห็นว่าไอ้สิ่งวัดสังฆทานถึงแม้ว่าท่านจะมาสงบระงับกิเลสของท่านอยู่ใต้ต้นตรงร่มเงาต้นมงต้นไม้อยู่ในสวนในป่าในลึกในวัดร้างแต่ท่านถ้าทำให้สังคมเหล่านี้มันดีขึ้นไม่ใช่ไปใจอุ้มไปชูที่ตรง70ป่าจังหวัดก็ไม่ใช่แต่เมื่อท่านขยายไปท่านก็ทำทุกอย่างแม้แต่แต่ปากใต้ถึงอาตมานี่อยู่ปากใต้นะว่าทำไมหลวงพ่อสนองจึงเสี่ยงไปทำที่บ้านแขกอิสลามเนี่ยตอนนี้อยากจะตามไม่รู้ว่ามันไปไหนหมดแล้วแขกเอาไปทำอะไรหมดแล้วใช่ไหมแต่ท่านยังกล้าท่านยังกล้าทำทุกอย่างทุกแห่งที่ท่านจะทำนั้นเกิดสาขามานี่สิ่งเหล่านี้ดูที่ความเมตตาของท่านมองเห็นว่าถ้าหากว่าต่อไปในความเข้าใจเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่เพียงแต่มีความเข้าใจปัจจัตตังเวทิตภูอยู่เดียวแต่ทุกอย่างต้องเผยแผ่ธรรมะไปอ่ะถ้าจะพูดว่าในพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแค่กองทัพธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วก็มีแค่สาวกที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้า5รูปปัญจวัคคีย์ใน6รูปยังกระจายข่าวออกไปว่าเธอต้องรีบออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาณบัดนี้นะแล้วเธออย่าไปซ้อนกัน2รูปนะที่เดียวกันนะแม้แต่เราจะไปอุรุเวลาเสนาเนี่ยดูที่จัดสรรบุคลากรออกไปเพื่อทำการเพื่อการเผยแผ่พระศาสนาให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้นี่วางกองทัพธรรมอย่างนี้นะไม่ใช่ยกขยงกันไปจูบไม่รู้นะจะไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่เมื่อสาวกพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นก็สามารถจะไปเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาวิธีการจัดการบริหารกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเอามาเป็นตัวอย่างเราจะมาพาเป็นแบบแผนว่าเราจะทำยังไงทุกท่านทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้สามารถจะไปบอกใครต่อใครประชาสัมพันธ์กับใครก็ได้ท่านบอกว่าต่อไปจำไว้นะหนูนะจำไว้นะโยมนะจำไว้นะคุณนะจำไว้นะหนุ่มนะหากว่ามันจะรูปสวยร่ำรวยทรัพย์นับปัญญามหาอะไรก็แล้วแต่นี่นะแต่บังเอิญว่าถ้าขาดการบอกกล่าวเล่าแจ้งเรื่องความดีนั้นนะท่านไม่มีบริวารสมบัตินะจ๊ะใช้คำนะจ๊ะเลยนะขอโทษ ไม่มีบริวารสมบัตินะนะพูดอะไรกับใครขึ้นมาตั้งข้อสังเกตว่าเวลาคนไม่มีบารมีนะขึ้นไปดูในโพเดียมขึ้นไปอยู่ที่ฐานะนะพูดจาแล้วคนมันกลัวไปเนาะบางทีกลัวไปเลยเนาะคล้ายๆมีอำนาจอะกลัวไปเลยมาไม่น่านับถือไม่น่าอะไรต่ออะไรก็กลัวกลัวผ่านกลัวไปเลยคนยัดยศถาบรรดาศักดิ์แต่ถ้าหากว่าคนมีบารมีในการที่พูดจาการเผยแผ่การบอกกล่าวเล่าแจ้งในสิ่งที่ความดีเป็นบารมีตรงนี้นะพอไปถึงแค่ปรากฏเฉยๆดูน่ารักดูน่าบูชาดูน่านับถือไปหมดเลยพอพูดคำเดียวเท่านั้นน่ะเสียงจะหวานหรือไม่หวานก็ไม่รู้แต่ปรากฏน่าจะช่วยทันทีเลยนี่มันคืออะไรอ่ะคืออะไรท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นว่าใครๆเหล่านั้นที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เพราะเขาได้มีบารมีเขาได้พยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้นะเป็นเรื่องที่ธรรมชาติธรรมดาที่เราสามารถจะเห็นมาไม่ว่าบางคนนี่เอารูปหน้าตาหน้าดีพอพูดเสียงออกมาทางเนี้ยโอ้โหรู้สึกว่ามันน่าอะไรนะในรูปภาษาไทยแปลไม่ออกมันก็มันไส้มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นกิเลสตัวไหนอ่ะนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าบางคนพอพูดอ่ะโอ้โหมันสดชื่นมันน่ารักน่าจะช่วยเหลือถ้าเผื่อว่าขอร้องฉันจะช่วยทำเขาเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยมันไม่เสน่ห์ใช่ไหมเพราะเขาได้สร้างบารมีมาเอาแล้วทีนี้15นาทีรีบพูดเรื่องบารมีตั้งอธิษฐานว่านะ
ต่อไปเนี่ยพอทำฟังทำเสร็จมีอะไรเสร็จไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำตรงที่นี่เราก็รีบทำเถอะท่านบอกว่าคุณงามความดีอันใดที่เรารีบเราทำมาแล้วเนี่ยต้องขณะนั้นหมายความว่านอกจากแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์แล้วเราก็จะต้องจังจิตอธิษฐานปัตตนถาปณะคาถาเนี่ยที่หลวงพ่อเตรียมมาวันนี้จะพูดเนี่ยก็คือว่าข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่กระทำแล้วในวันนี้ได้ฟังธรรมดังนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงยังไม่จบเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอยากจะตั้งคำถามฝากไว้มาเฉลยอาทิตย์หน้าถามว่าชาตินี้คือชาติที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยชาติหน้าคือหมายจุติจากชาตินี้แล้วไปเกิดชาติหน้านะแล้วคำว่าตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดชาติอย่างยิ่งคือชาติไหนตลอดชาติอย่างยิ่งคือชาติไหนนี่คำถามนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเดี๋ยวก็จะถามชาตินี้คือนี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกินข้าวเหนียวมาตะกี้นี่ก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยชาติหน้าเนี่ยชาติหน้าเดี๋ยวพอตายปั๊บก็ชาติหน้าต้องเกิดแล้วไม่รู้จะดิ่งพระดุทาหรือไปโน้นก็ไม่รู้นะชาติหน้าแต่ตลอดชาติอย่างยิ่งคือคำถามจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญนี่คือการตั้งความปรารถนาทีนี้เมื่อความปรารถนารวมความแล้วการตั้งปรารถนาของเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในหนังสือสวดมนต์แต่ว่าบางวัดก็สวดบางวัดก็ไม่สวดแต่นี้ในพระไตรปิฎกด้วยนะทั้งหมดอาจจะมาเขียนเมื่อคืนไปรวบรวมมาเขาเขียนไม่เสร็จเรียบร้อยเรียกว่าไปลอกเขามานะเขาเรียกคนคว้างไงจริงไหมล่ะที่ร้านหนังสือนั่นในเว็บไซต์มีเน็ตอะไรตัวอะไรมันก็ค้นแล้วก็คว้าค้นแล้วก็คว้าใช่ไหมทำมาอย่างนั้นนะคนสมัยนี้แบบชุบมือเปิบเลยอ่ะแต่ถึงกระนั้นก็ตามแต่ไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้นะไม่ค่อยคว้าในสิ่งที่ดีเรียกว่าคาถาที่ตั้งไว้ปรารถนามีทั้งหมด12ข้อคือโหลนึงพอดีโหลไงนะโยมไม่ต้องจำเอาแต่ว่าเนื้อความมาข้อที่1ตั้งความปรารถนาทันทีเมื่อออกจากกรรมฐานนะกรรมฐานในข้อที่1อาตมาก็โน้ตเอาไว้ว่ายันทานิเมกตังปุญญังเตนาเนนุติเสนจะคิปปังสัจจิกเรยาหังธรรมเมโลกุตนเรนวะบุญใดที่ข้าพเจ้าทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการแผ่อุทิศแห่งบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้ากระทำให้แจ้งซึ่งโลกุตตรธรรม9ในทันทีดูดิตั้งความปรารถนาไม่มาเกี่ยวมาบนเลยในชาตินี้ไม่เอาโลกุตตรธรรม9ในทันทีเห็นไหมปรารถนาออกไปเลยไม่จะมั่วซั่วกลับมาอีกนะข้อที่2สเจตาวะอัปปโภหังสร้างสาเรปนสังสรังถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารต่อไปนิยโตโพธิสัตโตวะสัมพุทเทนะวิยากโตนาถารสาติอาภัพปฐานิปาบุญขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงความเป็นผู้อาภัพ18อย่างอาภัพคืออะไรจิงจกลูกแกนกกระจาบนกอะไรเนี่ยขั้นว่าเล็กจากนกจากจาบสภาพร่างกายของสัตว์อันใดที่เล็กกว่านกกระจาบนั่นคือเป็นสัตว์ที่อาภัพจะต้องวนกว่าจะเป็นมนุษย์มนุษย์เท่าไหร่
ถ้าหากว่าสัตว์ที่ใหญ่โตหมายความว่าโตกว่าอะไรโตกว่าช้างสารตัวช้างสารนี่ใหญ่นะโตกว่าช้างสารก็เป็นอาภัพเหมือนกันนะไม่ใช่ช้างทุบแป้งทอดนะโตนะต่อไปปัญจเวรานิวัชเชยังนี่ตั้งอธิษฐานปัญจเวรานิวัชเชยังระเมยยังสีลาคคเนปัญจกาเมอัลละโคหังวัดเชยังกรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวททั้งห้าเพราะนั่นการที่เรารักษาศีลรักษาศีลบุญนะหมายความขอให้ข้าพเจ้าพึงพ้นจากเวททั้งห้านะเป็นผู้ยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวด้วยกรรมคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมกล่าวคือกามคือนี่คือการที่เพื่อตั้งความปรารถนานะจะตั้งความปรารถนาต่อไปการเห็นความเห็นทุติทิยานายุทธเชยังสังยุทธเชยังทุติทิยาปาเปมิเตนะเซเวยังเสเวยังปันติเตระขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่คบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อเห็นไหมมันโล่งทางมันจะออกไปเลยไม่เอาไอ้คนผ่านยุ้มยิ้มจุกจิกมาพูดมาเราจะนั่งฟังธรรมเพื่อนมากระซิบข้างหูเป็นอย่างโน้นอย่างนี้30ล้านเนี่ยเธอซื้อไหมวันนี้เอาออกแน่ไปอย่างเงี้ยไม่เอาคนเหล่านี้ไม่เอานะ และต่อไปตัวศรัทธาศรัทธาสติหิริโอตตัปปาตาภักขันธิกุณากโรอัปไสโหวะสัตตุหิเฮยังอามุนตะโมขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณให้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือมีศรัทธาสติหิริโอตตัปปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขลาคนหลงงมงายเห็นมานี่คือการตั้งไว้ในความในใจแน่นะสัพพายาปายุปาเยสุเชโกธรรมัตโกวิโทเยเยวัตตัดวัตสัจจังเมยานังอเควะมาลุโตขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมต้องรู้ว่าไอ้ความเสื่อมมันคืออะไรไม่ใช่มาตะเปตะปาไปแล้วปรากฏว่าเป็นความเจริญอย่างเดียวที่ไหนไปตกหลุมตกบ่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัดในธรรมที่ควรรู้ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นต่อไปยากาจิกุทลามยัสซาสุขเขนะจิตตังตถาเอวังวุฒาคุณาสเพโหนตุไม่ห้างพเวพเวนะขอความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลจงสำเร็จได้โดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทางปวงนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกภพต่อไปยะถาอุปจติโลเกสัมพุทโธโมคะเทระโกตัถามุตโตกุกรรมเมหิลัตโธกาโสภวยหังนะเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงทั้งธรรมถึงพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมต่อไปเฉียบขาดได้เด็ดขาดในตัวนี้ต้องไม่พูดไม่ได้นะมนุษย์สัตตัญจะลิงคันจะปัปปชันอุปสัมปทังลพิตวาเปสโลสีลีทาเดยังสัตตุระขอให้ข้าพเจ้าความด้วยความเป็นมนุษย์นี่ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นผู้มีศีลรักศีลทรงไว้ถึงพระศาสนาของพระศาสดาสุขาปฏิปโทคิปปิญโยสัตติกระยังอรหัตตพลังอักขังวิชาติคุณลังกตังขอให้การปฏิบัติของข้าพเจ้าเป็นไปโดยสะดวกกระทรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลนั้นเลิกประกอบด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นยะนิยะทินุปัจจติพุทโธกัมมังปริมณตเรเอวังสันเตและเผยหังปัจเจกโพธิมุตตมันติเมื่อใดพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลละกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ตรัสรู้ธรรมอันสูงสุดด้วยเถินคือหมายว่าเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าในวาระที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นเราก็ต้องตั้งไว้เพราะนั่นคือการสงบกิเลสแห่งสังขารเข้าไปสงบระงับเป็นความสุขเช่นเดียวกันเสียงระฆังบอกแล้วบอกว่าหมดเวลาเพ
พราะเวลาหมดก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจว่าขอให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีกิจที่ตักอธิษฐานว่าขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ฟังธรรมในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดชาติอย่างยิ่งเป็นคำถามนะตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังถูกคำไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เมธินท่านพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พระสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวัดสังฆทานครับครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับท่านโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุครับเจริญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปคุณเจ้าได้เลยนะครับก็เป็นอีกวาระหนึ่งครับที่ท่านหลวงพ่อพระมหาเมธินให้ธรรมะจัดแจ้งดีแล้วก็เป็นคำสอนที่ทุกท่านได้นำประพฤติและปฏิบัตินะครับเชิญเลยครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเข็มคุณเจ้าได้เลยนะครับค่ะขอน้อมกราบอนุโมทนาในความเมตตานะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเมธินธรรมวีโรจากที่พักสงฆ์สารธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวัดสังฆทานหลวงพ่อก็นำธรรมะดีๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะก็ในวันนี้คณะสามเณรพระฤดูร้อนนะคะออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตั้งอยู่ที่ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปเรียนรู้ในเรื่องของการออกธุดงค์นะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่จะสนับสนุนกองทุนสัมมาเนนะคะตอนนี้ต่อยอดได้ค่ะได้ยอดที่ 4,770 บาทสาธุนะคะท่านใดต่อยอดกองทุนสัมมาเนนะคะเรียนเชิญได้นะคะกองทุนนี้จะใช้ในการสนับสนุนนะคะเรื่องของพัฒนาหารวันข้าวน้ำปานะปานะสัมมาเนนะคะเจนเจ้าภาพการมอบทุนการศึกษาแด่สามเณรดีเด่นทั้งในรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่นะคะรวมถึงกลุ่มสามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ25กองทุนนะคะกองทุนละ 6,000 บาทโดยตามกำลังศรัทธาค่ะติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะสำหรับบุญน้ำไฟวันนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับน้องจูนด้วยนะคะมาสร้างบารมีทุนน้ำไฟต่อยอดได้นะคะตอนนี้ได้ยอด 6,685 บาทท่านใดจะร่วมบุญน้ำไฟในการใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนนะคะกระแสไฟฟ้าทั่วทั้งวัดนะคะรวมถึงการส่งกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์นะคะของทาง SBB TV 999นะคะตลอด24ชั่วโมงและในการส่งกระจายเสียงวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธนะคะให้สาธุชนทางบ้านนั้นได้ร่วมทำบ้านให้เป็นวัดค่ะท่านใดจะร่วมบุญจำวัดนะคะกับน้องจูนเดี๋ยวเขาออกเดินทาง12เมษายนนี้นะคะ12ถึง15เมษายนป
ไปสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันที่สุโขทัยนะคะท่อพระป่าในการสร้างอุโบสถหลวงพ่อทันใจให้รับเสร็จนะคะรวมถึงการล้มสร้างถนนนะคะกับทางวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่ก็ขึ้นไปส่งน้ำขอพรนะคะไปกราบสรีระสังขารหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปที่วัดอรัญญวิเวกนะคะครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญค่ะและในการรอพระของทางวัดต้นตาลโตนนะคะอยู่ที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยความเมตตาจากหลวงพ่อพิกุลสุขิโตสามวัดนะคะสามที่ก็เดี๋ยวทางป้าเล็กนาวากาศเอกหญิงพัทธิราดีประวัตินะคะป้าเล็กนำปัจจัยไปถวายนะคะในโอกาสนี้ด้วยนะคะ12-15อนุโมทนาสาธุค่ะค่ะเศรษฐีบุญนะคะกองทุนสามัญอนุโมทนาบุญกับคุณพัชรินทร์จิระวณิชเจริญนะคะร่วมสนับสนุนกองทุนสามเณร 1,000 บาทสาธุอนุโมทามิค่ะถ้าทุกท่านก็ได้สร้างบุญบารมีในการสนับสนุนกองทุนแด่สามเณรนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโครงการดีๆนี้ดำเนินต่อเนื่องมา30กว่าปีแล้วนะคะก็จะดำเนินต่อไปตามปฏิทานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ฝากไว้นะคะขณะนี้ณปัจจุบันพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวสังฆทานนะคะหลวงพ่อท่านก็สืบสานงานต่อรวมถึงคณะพระพี่เลี้ยงนะคะเสียสละเพื่องานหมู่คณะแล้วก็เป็นผู้ดูแลสามเณรตลอดการอบรมนะคะท่านใดจะร่วมปัจจัยในการสนับสนุนโครงการดีๆนี้เรียนเชิญได้ค่ะหมดหรือยังคะค่ะท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญได้ต่อไปก็เตรียมตัวรับพรค่ะครับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับท่านใดที่ร่วมบุญก็เชิญได้เลยนะครับวันที่วันนี้วันที่อะไรวันแปดเหรอวันที่แปดวันที่แปดก็หรือว่าวันที่เตรียมตัวจะไปสงกรานต์กันเนาะไงไปให้ทั่วถึงนะแต่ว่าจะพูดให้เกี่ยวข้องกับคำที่ว่าวันที่13เป็นวันมหาสงกรานต์ส่วนวันที่14เนี่ยก็ท่านบอกว่าเป็นวันของครอบครัวคือหมายความว่าเอาแม่พ่อปู่ย่าตายายเนาะมาทำบุญทำกุศลนะด้วยพยุงพามานะมาทำรดน้ำดำหัวทำอะไรก็แล้วแต่เป็นหน้าที่ของลูกหลานของลูกบุตรหลานนะแต่ถ้าหากว่ามีชื่ออยู่ในขันนี้หมดสิทธิ์แล้วปรากฏว่าแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ใช้สื่อทางใจทักขินานุปาทานทักขินานุปาทานแปลว่าผลอันบริสุทธิ์เท่านั้นนะที่ท่านรับได้ในภพภูมิของท่านเนี่ยถ้ามามั่วๆมาเนี่ยมาฟอกเงินไม่ได้เนาะผลท่านเป็นคนรับที่ภพภูมิที่ท่านรออยู่เป็นผลที่จากญาติในโลกเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยให้ท่านแต่ท่านสามารถจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ว่าถ้าไม่บริสุทธิ์รับไม่ได้นะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วด้อมดับไปเตสังบูปัตโมทุโคเมื่อสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุทีนี้ก็ผ่อน
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำที่เต็มย่อมจังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ทานอุทิศได้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ได้ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเพบุเรนดุสังกปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันทูปันราโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีชูติระโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสภิติโยวิวัชจันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีธิกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิเดสันนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทีพระวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภาคาวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบการุอุปัชฌายาจาริยคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบหลวงพ่ออีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบครับก็ขอต้องปวดหญิงต้องหญิงต้องชายแล้วครับไปล้างภาชนะได้นะครับตอนนี้พอล้างภาชนะเสร็จก็มาเก็บที่เดิมนะครับเก็บเสร็จเที่ยงครึ่งเราลงมาที่ลานธรรมนี้นะครับเพื่อทำว่าสวดมนต์ต่อในการว่าก็ยืนสมาธินะครับแล้วก็ญาติธรรมจะอยู่ร่วมสวดมนต์ภาควันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับเจอเลยครับนักบวชก็ไปล้างภาชนะได้เลยนะครับเสร็จแล้วท่านก็มาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับท่านใดจะร่วมบุญก็เชิญได้ต่อเลยนะครับค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดจะร่วมสนับสนุนโครงการสามเณรเรียนเชิญได้นะคะที่ลานธรรมแห่งนี้ค่ะในการสนับสนุนกองทุนสามเณรนะคะจำนวน25กองทุนด้วยกันกองทุนละ 6,000 บาทนะคะหรือตามกำลังศรัทธาในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนนะคะรวมถึงค่ายานพาหนะในการเดินทางออกทุรงค่ะวันนี้คณะสามเณรเดินทางไปโคราชนะคะในวันที่19เมษายนคณะสามเณรจะเปลี่ยนสถานที่นะคะมายังวัดถ้ำกฤษณาธันมารามนะคะอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับสู่พระสังฆทานนะคะโดยสวัสดิภาพในวันที่28เมษายนและพิธีลาสิกขาค่ะในวันที่29เมษายนนะคะที่ลานธรรมแห่งนี้ก็จะมีการมอบทุนให้กับสามเณรทั้งประเภทกลุ่มและเดี่ยวนะคะก็คือรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กนะคะ25ทุนด้วยกันค่ะท่านใดจะร่วมบุญติดต่อร่วมบุญได้นะคะที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะนำไฟกับญาติธรรมนะคะค่ะท่านอุทิศบุญให้กับคุณพ่อบุญเกิดคุณแม่เจริญสายรัดเงินและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะร่วมบุญน้ำไฟ100กองทุนสามเณร100และร่วมซื้อที่ดิน100บาทอนุโมทนาสาธุค่ะบัตร ATM ของท่านใดนะคะ SCB ค่ะมารับนะคะถ้ายังไงมาแล้วไม่เจอลันทำไปรับที่แม่สีได้นะคะ SCB ไทยพาณิชย์นะคะค่ะเชิญค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณสายใจแข่งขันนะคะร่วมบุญกองทุนสามเณร200บาทน้ำไฟ100และทุกบุญอีก200บาทนะคะเป็นยอดบุญทั้งสิ้น500บาทค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชรัตน์นะคะร่วมทุกบุญ100บาทคุณชูชาติพลชัยค่ะคุณกมลวันสุดประยะทรนะคะคุณปิยวัฒน์พลชัยนะคะร่วมทุกบุญ100บาทคุณพรพรหมผาสุขค่ะร่วมบุญน้ำไฟ100ค่ะกองทุนสามเณรนะคะคุณอนัญญาสิงหะสุวรรณและครอบครัวร่วมบุญ100บาทเด็กหญิงนิชาพรอินทาโชตค่ะร่วมบุญน้ำไฟ20บาทค่ะคุณชัยวัฒน์สิริอัมพันกุลนะคะและคุณปัทนาแสงสง่าร่วมบุญกองทุนสามเณร200น้ำไฟ100และทุกบุญอีก100บาทอนุโมทนาสาธุนะคะคณะของคุณปัทโพพินนะคะปัสโซพินนะคะร่วมบุญช่างถนนกับวัดหลวงคุณวินนะคะแล้วก็สร้างพระประธานกับวัดต้นตาลโตนที่เชียงใหม่นะคะ280บาทอนุโมทนาด้วยค่ะครอบครัวคุณประยงแดงงามนะคะท่านร่วมบุญกองทุนสามเณร100น้ำไฟ100คุณลักษมีขาวสุขนะคะค่ะท่านร่วมบุญและครอบครัวนะคะร่วมถวายพระทหารสามเณร500บาทค่ะ
ต่อยอดน้ำไฟนะคะคุณสิริวิภาโทขนาดนะคะร่วมบุญ100บาทคุณกมลทิพย์สะอาดทินค่ะร่วมบุญน้ำไฟ100คุณวิชัยไพบูลย์นะคะกองทุนสามเณร100ค่ะร่วมทุกบุญ3วัดนะคะ300บาทอนุโมทนาบุญกับคุณล้ำเลิศทัดทองค่ะร่วมบุญกับสามเณรอีก100บาทค่ะโมทนาสาธุด้วยคุณธมนวันเที่ยงธรรมค่ะท่านร่วมบุญน้ำไฟ100ค่ะคุณพยอมปริกทองนะคะอันผิดยังไงครับขออภัยด้วยร่วมบุญกองทุนสามเณร100อุทิศให้คุณพ่อทองหล่อขวัญทองนะคะขอบคุณพยอมขวัญทองค่ะแล้วก็คุณแม่วารุณีขวัญทองนะคะอนุโมทนาบุญนะคะคุณสาลียิ้มยังค่ะท่านร่วมบุญน้ำไฟ100คุณแม่ทองหล่อเหลืองนะคะค่ะร่วมบุญช่างถนน200บาทอนุโมทนาบุญค่ะคุณทองลาธรรมชัยคุณปุญญนุษย์นะคะธรรมชัยร่วมบุญค่ะกับทางทำบุญขึ้นภาคเหนือ100บาทสาธุนะคะคุณณัฐทกาธัญญเจริญท่านร่วมบุญน้ำไฟ500บาทคุณสุจิตราอัมพรรัตน์ค่ะร่วมสร้างถนน100คุณปริยดานะคะท่านร่วมบุญคุณปริยดาทำยางกูลนะคะร่วมบุญน้ำไฟ200บาทกองทุนสามเณร100อุทิศให้บิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรค่ะคุณปิยนุชงามบุตรดาค่ะท่านร่วมบุญทุกบุญ300บาทค่ะคุณสรัตบุญธรรมมานะคะร่วมบุญ3วัด500บาทเดี๋ยวน้องจูนนำปัจจัยไปนะคะคุณออนสุรางศิรารักษ์ค่ะร่วมบุญน้ำไฟ100ทุกบุญอีก100นะคะคุณณัฐกรคล้ายนาเริกนะคะร่วมบุญทุกบุญ100บาทนางสาวลลนาศรีสมบูรณ์และบุตรนะคะร่วมบุญกองทุนสามเณร100ค่ะนาวากาศเอกหญิงปารินีคุณโทถมนะคะร่วมบุญกับทางวัดหลวงขุนวิน200บาทร่วมทุกบุญ100บาทคุณนิสานาถเลิศอํานวยพรนะคะกองทุนสามเณร500บาทค่ะคุณนิสานาถเลิศอํานวยพรนะคะร่วมบุญน้ำไฟชำระหนี้ส่ง 1,000 บาทสาธุคุณสุกุลตรามาริเลิศและครอบครัวร่วมบุญน้ำไฟ100คุณมานิตาบัวล่านะคะร่วมบุญกองทุนสามเณร100คุณประวันรัตวัชระจตุพรรัตร่วมทุกบุญ200บาทค่ะคุณปทุมอ่อนสำลีค่ะร่วมบุญและคุณอนันต์ออมสินคุณจารุณีออมสินร่วมบุญซื้อที่ดินและชำระหนี้ส่ง100บาทอนุโมทนาค่ะคุณยุพาขวัญอ่อนและครอบครัวร่วมบุญวัดหลวงขุนวิน300บาทอนุโมทนานะคะกองทุนสามเณรนะคะ50บาทกองทุนยา50บาทน้ำไฟ100ทุกบุญ100นะคะคณะของคุณคณาทิพย์เสือพยัคฆ์และครอบครัวนะคะคุณน้องณัฐกรและทัพทีมนะคะร่วมบุญอนุโมทนาบุญด้วยค่ะกองทุนสามเณรนะคะโดยคุณดารินสันติภาพเวชกุลกองทุนสามเณร200น้ำไฟ200ทุกบุญ200อุทิศให้กับคุณแม่วนาสันติภาพเวชกุลอนุโมทนาสาธุนะคะคุณนุชรินจิวจินดาและคุณอัธยาจิวจินดาร่วมน้ำไฟ200บาทค่ะคุณอัญชรีร่วมบุญสร้างถนนขึ้นวัดหลวงขุนวินที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะคะ200บาทอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะสร้างถนนนะคะโดยคุณจุนเพชรรัตน์นะคะสร้างถนนวัดหลวงขุนวิน100กองทุนสามเณร100ทุกบุญอีก100บาทอนุโมทนาสาธุนะคะร่วมบุญหลวงพ่อพาสุข300บาทนะคะไม่ประสงค์ออกนามร่วมบุญหลวงพ่อพาสุขนะคะระบุว่าเป็นงานศพแม่คุณแม่พระนะคะ200บาทโดยคุณพรณีและก็หลานยินดีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะโมทนาบุญกับน้องจูนแล้วก็พี่วิเชียรบุญปองนะคะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้